ด็ดจากเมื่อวานนี้3ปีหลังสุดทีมโปโลไทยคว้าแชมป์ระดับเอเชียถึง2สมัยในการแข่งขันมีแต่คนแต่งตัวดีเหมือนมางานแฟชั่นโชว์ดาราเซเลบคนดังตึมนักกีฬาสาวหน้าคมของเราถูกเชิญให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของเสื้อโปโลที่ดังที่สุดในโลกราฟลอเรนสวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับคุณผู้ชมฮะในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียหรือว่าหลายคนนะฮะอาจจะบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก All Asia Cup 2014ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนั้นช็อตเด็ดตั้งแต่การแข่งขันที่สุดมันแล้วผมไม่เคยเห็นการแข่งขันกีฬาอะไรที่มีสีสันตลอดการแข่งขันเริ่มจากมีนางแบบซุปเปอร์โมเดลของไทยคุณซอนย่าคูลิ่งนะครับมาโชว์ตัวส่งลูกโปโลให้คุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการคิงพาวเวอร์เปิดงานรอบชิงอลังและมันส์มากและในช่วงพักครึ่งมีช็อตเด็ดขี่ม้าผาดผลจากฝรั่งเศสปรมาจารย์ชื่อว่ามาริโอคนที่ใส่เชิ้ตฟ้าเนี่ยนะฮะบอกผมว่าโชว์แบบนี้ถูกนำไปใช้ในหนังฮอลลีวูดและหนังโฆษณาระดับโลกมากมายมาดูกันว่าโหดขนาดไหนนี่ฮะคนที่ขี่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์ยอนขาชี้ฟ้ามือเดียวทรงตัวโดดเสียวซ้ายทีขวาทีตีลังกาตีตัวทรงตัวหัวชี้ฟลอร์ย่าโอ้โหกว่าจะทำแบบนี้ได้ฝึกเยอะไหมเนี่ย How much time did you spend practicing before the show come out this spectacular? Combien de temps tu as mis pour arriver à apprendre ce genre de choses? Eight years for Mario. คุณยานเนี่ยทำงานกับคุณมาริโอ8ปีทำงานมา8ปีแล้วก็คือที่นั่นเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างลอดใต้ท้องม้าทำหนังพวกเขาทำหนังเนี่ยประมาณเกือบ500เรื่องคุณผู้ชมฮะช็อตเด็ดของกีฬาประเภทนี้ก็คือหลังจากเกมจบแล้วความมันยังไม่จบมีทั้งยกล้อกลางงานหรูมีทั้งโหนตัวลงมาสร้างความฮือฮาผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเราเข้าไปดูบรรยากาศนะครับช็อตเด็ดของงานกาล่าดินเนอร์กันฮะอีกหนึ่งช็อตเด็ดของกีฬาประเภทนี้ก็คืองานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์หลังจบการแข่งขันสวยงามหรูหราฟินมากเมนูเด็ดนี่นะฮะสวยตั้งแต่การจัดโต๊ะอาหารมามีสุดยอดซีฟู้ดซุปเห็ดขาวปลาแซลมอนสเต็กและของหวานซึ่งเดคอเรทอย่างสวยงามนะฮะแล้วก็มีโชว์ที่ผสมผสานดนตรีกับกีฬาช็อตเด็ดผาดผลของแคทเธอรีนาอิงลิชและในขณะที่คนในงานกำลังทานอาหารชิลๆมีช็อตเด็ดช็อตช็อกฮะม้าบุกเข้ามาในงานมาวิ่งมายกล้อโชว์โอ้โหเห็นฝรั่งเป็นคนโชว์แล้วคราวนี้นักโปโลไทยนะฮะคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาจัดไปขอบ้างและทั้งหมดนี้แหละครับคือช็อตเด็ดของกีฬาขี่ม้าโปโลคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่16 น.45 น.กับผมแชมป์พีรพลและช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ